โอเคแล้วครับผมก็กราบสวัสดีกันในเชื้อสายดาวขานกันด้วยครับมาวันนี้ก็อยู่นะบีสองนะคนนี้คนเดิมอีกแล้วนะครับผมกับช่องเฮียสองสล็อตซิ่งนะเพื่อนนะฝากกดไลค์นะกดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สองนี่ทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาให้เพื่อนรับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้ก็อยู่กันหน้าเกมค็อกเทลไนท์นะผมหรือว่าค่ำคืนแห่งค็อกเทลนั่นเองเพื่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พี่สองกันด้วยนะครับผมช่วงนี้บอกเลยเพื่อนว่าโอ้ยดูจีแดงรัวเลยเว้ยวันนี้นะจัดค็อกเทลไม่ได้เล่นนานมากนะค็อกเทลไนท์นะครับเป็นหนึ่งเกมที่แบบเมื่อก่อนเฮียเล่นบ่อยนะแต่ตอนนี้เฮียแบบไม่ค่อยได้จับนะครับ FC ขอมานะว่าเฮียผมมีเกมมานำเสนอเกมอะไรวะเกมเต้นเกมเต้นเกมเต้นออดิชั่นหรือเปล่าไม่ใช่นะค็อกเทลนะครับผมมารอค็อกเทล131กันหน่อยดีกว่าเพื่อนว่าจะไปได้บ้างเปล่านะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมให้พี่2คนนี้คนเดิมด้วยนะครับผม1ไลค์ของท่านเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับกด1ไลค์เท่ากับสนับสนุนเรานะครับผมขอบคุณมากจริงๆครับผมแล้วเพื่อนๆนะพอกด1ไลค์ด้วยมันจะได้เรื่องคอมมูนิตี้ในการรับชมด้วยนะครับผมเพื่อนพอเนื้อหาแบบนี้ขึ้นมาเพื่อนๆก็จะได้เจอกันบ่อยๆนะครับหรือถ้าเพื่อนถูกใจจริงๆก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับพอรู้แหละว่าแชร์ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าแชร์แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้สูตรเราใช่ไหมว่าเราเอาสูตรจากไหนใช่ไหมการหาเงินหาอะไรเนี่ยไม่ใช่นะรู้อยู่ว่ามันไม่ดีนะเดี๋ยวมันเป็นแบบว่าโอ้ฮักไม่กล้าบอกเพียไม่กล้าบอกเมียไม่กล้าบอกเมียกลัวต้องจะหลบตีนต้องหลบตีนมันก็เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวข้างบ้านสงสัยนะว่าแบบว่าไอ้เหี้ยวัยรุ่น PG มาจากไหนวันนี้อะไรใช่ไหมเข้าใจอยู่เข้าใจไม่ต้องแชร์ก็ได้เพื่อนเอาแค่กดไลค์คอมเมนต์ก็พอนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะก็แบบว่าเออเฮียสองหล่อจังครับเด็กที่ไปเที่ยวชื่นมุกวันนั้นน่ะร้านไหนครับเฮียหรือว่าแบบว่าที่แถวพัทยานวดที่ไหนดีสุดครับอะไรเงี้ยมึงก็คอมเมนต์มาได้นะเรื่องมึงกูคงตอบได้อยู่นะเพราะว่าจริงๆเฮียก็ไม่เคยคนเที่ยวนะผมแค่แบบจำเขามาบางทีแบบเขาแบบไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วก็พยายามจำนะพยายามดูว่าเฮ้ยเออที่นี้ก็ดีนะอะไรก็ดีนะอะไรเงี้ยแบบพยายามจำพยายามแบบว่านึกมาเรื่อยๆนะผมจำไม่ได้แบบไม่เคยไปเที่ยวจริงไม่เคยไปเที่ยวเลยนะผมพยายามนึกเฉยๆนึกครับจำเนาะมาโอเคเพื่อนมาลุยค็อกเทลไนท์ดีกว่านะครับเกมนี้ถ้าใครหาไม่เจอรูปหัวเฮียเลยนะเฮียขึ้นโลโก้ให้แล้วไอ้บนหัวนี่เฮียเนี่ยเป็นโลโก้เกมนะแต่ถ้ามุมซ้ายนะครับผมถ้ามองจากจอโทรศัพท์มันก็คืออยู่ขวามือเฮียนะที่เฮียหันหน้าเนี่ยนะมันจะเป็นแบบรูปเป็นทางด้านของตัวเชียร์เด็กเชียร์เบียร์นะผมแล้วก็เป็นทางด้านของโลโก้เกมเอานะครับผมโอเค256บาทเพื่อนก็กำไรอยู่นะเข้าฟรีถือว่าโอเคอยู่นะพอรับได้อยู่ครับผมคร็อกเทลไนท์นะผมเป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีอิทธิพลกับเฮียเมื่อก่อนนะเพราะเฮียเป็นสายตีนะครับผมส่วนใหญ่เล่นเพลงเล่นเกมนี้จะต้องเปิดเพลงตึ๊ดๆนะเฮียชอบแบบเปิดเพลงแบบตึ๊ดๆอะไรเงี้ยเพื่อนโอเคผมแล้วใครที่ยังงงอยู่ว่าเทคนิค131เดินยังไงให้อยู่ให้โอเคที่สุดหรือว่าเล่นเกมไหนโอเคที่สุดก็ยังแบบก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะว่าเกมไหนดีสุดแต่ส่วนใหญ่ช่วงนี้เฮียก็จะดรอปเรื่องฟอร์จูนไปเยอะมากนะครับเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยฟอร์จูนเฮียเบ็ดเกมวัว 4,000 อ่ะเมื่อไม่จ่ายโดนไป 40,000 ฝากตอนแรกเนี่ยแสนเป็นแสนเลยนะแต่แบบอกหักไม่กล้าบอกหัวไงมันบอกใครไม่ได้เพื่อนบางทีช่วงนี้เฮียที่เครียดก็เพื่อนๆก็เข้าใจแล้วบางทีคลิปก็ไม่ได้ลงครับเพราะว่ามันบาง FC บอกว่าทำไมช่วงนี้เฮียทุนเยอะจังเลยครับทุนเยอะจังเลยค่ะมันเข้าใจว่าโดนหนักแล้วแบบต้องการเอาคืนด้วยแล้วหัวร้อนด้วยเพื่อนคือพออยู่ในวัฏจักรมันมากๆก็ยังประมาณนี้เพื่อนนะมันตัดออกไม่ได้นะครับมันจะให้บอกว่าเล่นได้แล้วก็แบบเหมือนที่เฮียบอกว่าเฮียโอ้เล่นได้แล้วก็ถอนเล่นไม่ได้เล่นได้แล้วก็พอมันเฮียก็พยายามนะแต่แบบขนาดเฮียยังตัดไม่ได้เลยเพื่อนแล้วรับภาษาอะไรกับ FC ถูกไหมก็เราต้องคิดว่าเราเล่นดีกว่าเราคิดว่าเราแบบว่าเราเป็นคนเล่นนะเล่นได้ก็ได้ไม่ได้ก็เสียนะผมแต่เฮียก็ต้องพูดตลอดว่าเล่นได้ต้องรีบถอนเฮียจะพูดตลอดเพราะว่าเฮียไม่อยากให้ทุกคนแบบ
มันไปหมกมุ่นกับมันมากจนเกินไปนะครับเจตนาเฮียคือแบบไม่อยากให้เพื่อนหมกมุ่นเลย131บาทมาอีกแล้วคือแบบยังไงอะจะพูดไงดีว่าแบบไม่อยากให้มันหมกมุ่นกับมันแต่ถ้าเล่นได้ก็ให้รีบถอนถ้าติดขัดตรงไหนถ้าตามเงินไม่ได้เดี๋ยวเฮียช่วยเด้อเพราะว่าเฮียก็เป็นแบบหนึ่งในลูกค้าเขาเหมือนกันเออก็คือพูดตรงว่าเฮียก็สนิทเขาแหละสนิทกับเขาคือไงสนิทเขาคือคำว่าสนิทก็คือว่าเฮียเนี่ยทักไปคุยตลอดเดี๋ยววันเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะให้ดูรายการแบบว่ารายการคุยนะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าเฮียเขาเรียกไงอะถ้าเฮียมี power เนี่ยเฮียก็สามารถที่จะคุยกับเขาได้แล้วก็สามารถที่จะตามเงินให้พวกเขาโอเคสวยงามครับผมมาดีถอนช้าถอนไวเฮียก็จัดการได้นี่รุ่นใหญ่ปะเพราะว่าเฮียเคยไปมาก่อนแล้วเฮียบอกว่าเดี๋ยวเฮียเนี่ยจะแนะนำให้ถ้าถอนให้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออถอนไวเว้ยเออเฮียก็ได้ตรงนี้ด้วยนะผมถามว่าบางทีเนี่ยทำคลิปก็ส่วนนึงแต่หลักๆคือเฮียเป็นแบบเรียกไงรุ่นใหญ่อินฟลูรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่มันก็จะคำรุ่นใหญ่ปะทุกคนเนี่ยเพื่อนต้องการมีชื่อเสียงหมดมันปฏิเสธไม่ได้ครับเรื่องนี้บอกตรงเฮียก็เป็นคนนึงที่ต้องการมีชื่อเสียงเหมือนกันในกับในวงการที่เฮียชอบเฮียชอบสล็อตเฮียก็ต้องมีวงการก็ช่วงนี้ก็เล่นเสียงอ่ะก็เงียบๆเพื่อนๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแต่ก็บวกมาวันนี้จะบวกให้ดูมาเอาคืนหน่อยเว้ยพูดเยอะไปแล้วพูดเยอะไปแล้วเอาคืนหน่อยมาเล่นสล็อตดีกว่าเพื่อนนะขอหนักๆอาจารย์เขาเคลียร์ไหนบางคนบอกว่าเฮียพูดเพอร์เจอร์พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยว่ะโอ้โหก็เฮียต้องขอกราบขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าเฮียก็เป็นสไตล์แบบนี้เพื่อนไม่รู้จะพูดอะไรนะครับผมมันสนุกอ่ะก็เพลินๆนะเฮียชอบสนุกของเฮียนะหลายคนก็อุ้ย5โอ้500เฮียนึกว่า 50,000 เมื่อกี้ตกใจ500สวยครับลูกเคไปเบส40สวยเปลี่ยนไวคอมโบต่อคูณไป10โอเคสวยครับเปลี่ยนไวต่อโอ้โหมันไม่คอมโบเท่าไหร่เลยว่ะเพื่อนมันแตกเบาเกินโอ้โหค็อกเทลนี้มันเกมแตกเบาเกินนะเมื่อกี้ทุนละมาเท่าไหร่นะทุนละมา40กว่าบาทถูกไหมกำไร 3,000 แล้วก็ถือว่าโอเคนะผมเล่นได้ก็ควรถอนพอนะผลพักผ่อนแต่เฮียว่าขอจะไปสักหน่อยเหรอเบ็ด 2,000 เลยเหรอถ้าเราไม่มีความรู้เพื่อนนะเราก็เบ็ด 2,000 ไปมันก็หมดแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะมันขอสวยๆนะเบ็ด400นะขอสวยๆนะเมื่อกี้มันไม่ค่อยแตกนะเฮียก็เลยลองเบ็ด400ดูเพื่อนเผื่อจะเข้าบ้างนะสวยครับมาคอมโบไวเออมาดิไปต่อเนื่องไปเออสวยงามพระราม8นะผมมาแล้ว2640บาทนะครับโอ้โหสวยงามจริงนะเพื่อนนะก็เมื่อนี่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับผมอย่าลืมนะเพื่อนนะเล่นได้ให้รีบถอนออกมาก่อนนะครับแล้วจะค่อยฝากเข้าไปใหม่อันนี้เป็นแบบเป็นสูตรที่เฮียคิดว่ามันดีที่สุดแล้วมันเวิร์คที่สุดแล้วก็อยากให้เพื่อนนะผมจำตรงนี้แล้วเอาไปใช้นะปรับใช้กับการเล่นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเล่นได้จะรีบถอนแน่นอนครับเพราะว่าเฮียได้ตอบบอกแล้วว่าย้ำแล้วคนในกลุ่มเฮียบอกตลอดว่าเล่นได้ต้องรีบถอนนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วผมอย่าลืมนะครับเทคนิคทุนน้อยเทคนิคเวทเทคนิคเกมวายบอตตี้เกมค็อกเทลไนท์เกมเสือเกมบวกเกมอะไรก็ตามใน PG นะให้นึกถึงที่นี่ที่เดียวนะครับที่เฮียสองซอร์ซิ่งไว้เจอกันคลิปหน้านะเพื่อนนะวันนี้ขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะครับขอให้เพื่อนนะครับได้ถอนกันทุกคนนะ